ตอนนี้ถ้าไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับกลับมาที่เรื่องซึ่งกำลังร้อนฉ่าอยู่นะเหตุเกิดเมื่อคืนมีคนไปตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นพันเลยใช่ไหมใช่เมื่อวานนะเห็นว่าวันนี้ถ้ามากันไม่มีการแจ้งข่าวก็จะมากันอีกประมาณ 2,000 วันนี้เมื่อวาน 1,000 กว่า 1,500 ถึงเกือบ 2,000 วันนี้ถ้าไม่เบรกกันซะก่อนนะเผลอๆจะมีคนไหลไปรวมกันที่สุวรรณภูมิแล้วเกิดอาการตกค้างใช่ไม่ต่ำกว่า 2,000 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4นั่นแหละรวมเบ็ดเสร็จเมื่อวานกับวันนี้นะฮะเบ็ดเสร็จถ้าไม่มีการเบรกนะจะมีคนไหลไปตกค้างที่สุวรรณภูมิไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 4,000 คนแล้วเดินทางไปไหนไม่ได้ด้วยนะแล้วเดินทางออกไปไหนไม่ได้เรื่องของเรื่องคนที่ไปตกค้างที่สุวรรณภูมิทั้ง 4,000 คนเมื่อวานและวันนี้นะครับจะเป็นคนกลุ่มที่ซื้อแพ็กเกจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นซื้อแพ็กเกจกับบริษัทที่ชื่อว่า Wellever บริษัท Wellever มีประธานบริษัทชื่อพระสิทธิ์อลินชราทิศไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องหรือไม่แต่ว่าเขาจะรู้จักกันดีว่าสินแสโซกุลโซกุลหรือโชกุลไม่แน่ใจนะสินแสโซกุลเนี่ยแหละเป็นสาวทอมเนี่ยคนนี้ใช่ค่ะใช่ไหมตามรูปดูละใช่น่าจะเป็นสาวทอมนะค่ะนางสาวพระสิทธิ์สินแสโซกุลโชกุลอะไรประมาณนั้นประธานบริษัทเวลเอเวอร์ใช่ค่ะเป็นประธานนะโอเคโอ้โหแต่ราคาแพ็กเกจที่มีการซื้อขายกันเพื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงสงกรานต์ทำไมมันถูกจัง 9,730 บาทถูกนะญี่ปุ่นนะ 1,500 บาท 13,130 บาท5วัน6วันนี่โอ้โหถือว่าคุ้มมาก5วัน6วันไม่มีหรอกราคาเนี้ยและได้นั่งสายการบินคาเทย์แปซิฟิกซึ่งใช้ได้เลยบางกระแสก็บอกมีการบินไทยพ่วงด้วยโอ้โหราคานี้หาได้ที่ไหนหมายถึงเวลเอเวอร์สินแสโซกุลไปอ้างกับบรรดาคนที่มาซื้อแพ็กเกจอย่างนั้นที่เป็นสมาชิกของเขานั่นแหละเครือข่ายของเขานั่นแหละบริษัทเวลเอเวอร์นั่นแหละค่ะโอ้สุดเอาเข้าจริงๆเขาอ้างว่าที่ไปเที่ยวเนี่ยเข้าเช่าเหมาลำเครื่องของคาเทย์แปซิฟิกใช่ค่ะจะมารับผู้โดยสารดังนั้นคุณไม่ต้องมาขอไอ้อะไรนะรหัสไอ้โค้ดตั๋วเที่ยวบินไอ้เที่ยวบินหรือเลขที่นั่งหรืออะไรหรือคอนเฟิร์มตัวไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นเช่าเหมาลำเช่าเหมาลำจริงหรือก็ไม่รู้พอถึงเวลาเนี่ยเครื่องบินก็ไม่มีสินแสโซกุลที่รับเงินไปแล้วก็ไม่มาปรากฏตัวด้วยวุ่นวายเลยค่ะวุ่นวายเลยตอนนี้ไล่ไปไล่มามันก็วุ่นนะคือที่นี่คนที่ซื้อโปรโมชั่นซื้อแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่นด้วยราคาถูกแสนถูกกับสินแสโซกุลที่เราว่ากันไปแล้วนั้นนะครับเขาก็มีเงื่อนไขบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ใครก็ได้เดินไปซื้อแพ็กเกจใช่แต่คนเหล่านั้นต้องเป็นสมาชิกของเวลเอเวอร์เสียก่อนถูกค่ะในการเป็นสมาชิกของบริษัทเวลเอเวอร์นั้นนะครับก็จะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกคนละ500บาทและเสียค่าสมาชิกอีก850บาทกับบริษัทที่ชื่อว่าเอลลิเซียนอลิเซียนซึ่งสินแสโซกูลอ้างว่าเอลลิเซียนเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมร่วมทุนอยู่กับสินแสโซกุลนะอะไรประมาณนั้นมันมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยแหละกว่าจะได้ทัวร์มาราคาถูกต้องมีอัปเกรดมีแต้มมีอะไรยังไงจ่ายตังค์ยังไงถึงจะได้ราคาพิเศษแบบนี้ตกลงเดี๋ยวจะถามนิดนึงตกลงไอ้บริษัทเวลเอเวอร์ของสินแสโซกุลสาวทอมคนนี้มันเป็นบริษัทอะไรขายตรงขายตรงอาหารบำรุงแชร์ลูกโซ่บริษัททัวร์หรือทำธุรกิจอะไรตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนเดี๋ยวค่อยๆหาทีละคำตอบแล้วจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำถามที่สองบริษัทที่ชื่อว่าเอลิเซียนตามที่สินแสโซกุลกล่าวอ้างและบอกให้สมาชิกต้องไปจ่ายเงินค่าสมาชิก850บาทนั้นนะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอะไรผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมจริงหรือไม่เชื่อมโยงกับเวลเอเวอร์อย่างไรนี่แหละค่ะนี่ก็คือประเด็นเอาละครับเราจะต่อสายไปที่พันตำรวจเอกประทีปเจริญกันนะคะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผมสงสัยจังเวลเอเวอร์เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นบริษัทขายตรงใช่ไหมใช่ค่ะขายตรงค่ะและเขาบอกว่าเขาเชื่อมโยงร่วมทุนอยู่กับบริษัท
ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ชื่ออาริเซียนอาริเซียนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนี่แหละค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับทางพันตำรวจเอกประทีปเจริญกับนะคะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของสคบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประทีปครับค่ะครับสวัสดีครับคุณเจริญครับครับครับเรียนถามนิดนึงบริษัทที่ชื่อ Well Everเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอะไรกันแน่ครับเขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทขายตรงฐานข้อมูลที่สคบเนี่ยพบชื่อบริษัทนี้ไหมครับค่ะแล้วตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีนะฮะไม่มีนะมีการจดทะเบียนกับขายตรงกับเราครับไม่ได้จดทะเบียนขายตรงใช่ครับค่ะดังนั้นก็ต้องย้ำกันตรงนี้ว่าใครจะทำธุรกิจขายตรงไม่ว่าแบบไหนก็แล้วแต่คุณต้องไปขึ้นทะเบียนกับสคบถูกต้องนะฮะใช่ครับปรากฏว่าไม่มีชื่อบริษัทนี้อยู่ในทะเบียนของคนทำธุรกิจขายตรงดังนั้นถ้าเขาทำจริงก็ต้องเป็นขายตรงเถื่อนหรือเอาขายตรงบังหน้าข้างหลังทำอะไรไม่รู้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับชื่อของคนชื่อของพัสสิทธิ์อลินชลาทิศหรือที่เขาเรียกกันในวงการว่าสินแสโชกุลโซกุลเนี่ยเคยได้ยินชื่อในสารบบขายตรงหรืออะไรบ้างไหมครับเราตรวจสอบไม่มีนะฮะตอนนี้ไม่มีการที่จดทะเบียนกับเราเลยนะฮะแล้วก็ทางก็ในปรากฏตามสื่อก็เขาจดทะเบียนเป็นบริษัทในเรื่องของการนำเที่ยวนะฮะครับอ๋อครับเท่าที่สอบทานในเบื้องต้นเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้น Well Ever กับไปจดทะเบียนเป็นบริษัททำธุรกิจทางด้านทัวร์ค่ะเอ๊แต่มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจนะคะบอกว่าบริษัทWell Ever เพิ่งจดทะเบียนเมื่อ25มกราคม2560ค่ะเป็นการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์วัตถุประสงค์คือประกอบกิจการแล้วก็จำหน่ายนำเข้าส่งออกน้ำดื่มชากาแฟครับมีนำเที่ยวด้วยเหรอคะเท่าที่เช็คอะค่ะที่ปรากฏชากาแฟนะปีว่าเขาก็โปรโมทเรื่องของการนำเที่ยวที่อ้างอิงว่ามีการจดทะเบียนขายตรงแล้วก็ชากาแฟพวกนี้นะฮะจดเป็นปี60นี่เองฮะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เองแล้วเพิ่งจดเพิ่งตั้งก็ยืนยันว่าไม่มีฮะไม่มีจดทะเบียนกับสคบแน่นอนครับไม่ได้จดขายตรงอันนี้ข้อแรกเลยผิดแน่ๆครับครับแต่ว่าในวงการเขาไปแอบอ้างว่าเขาเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำทัวร์ครับครับและเขาบอกว่าเขาไปเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชื่อเอลลิเซียนมีชื่อนี้ในระบบอะไรอย่างไรบ้างไหมครับเอลิเชียนนะฮะตอนนี้เรากำลังให้เจ้าที่ตรวจสอบดูนะฮะก็เบื้องต้นก็ยังไม่มีเช่นกันนะฮะเดี๋ยวไม่มีในสารระบบขายตรงเช่นกันแต่ขอย้ำนำเรียนคุณนายอย่างนี้นะฮะว่าบริษัทเนี่ยบางครั้งเนี่ยฮะบางบริษัทอาจจะจดทะเบียนขายตรงกับเราแล้วแต่ว่าไปการมีการเปลี่ยนชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะฮะแล้วก็ไม่เพิ่มเป็นกับเราอันนี้อย่างนี้เราจะไม่ทราบตอนนี้ตรงนี้เราขอข้อกำลังเช็คข้อมูลอยู่นะฮะทางท่านเลขาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับค่ะก็กำลังเช็คข้อมูลโดยละเอียดนะครับค่ะกรณีแบบนี้กับรูปแบบนี้ที่หลายคนก็มองว่ามันเหมือนกับขายตรงเหมือนกับแชร์ลูกโซ่ตรงนี้เราจะจัดการหรืออะไรยังไงได้บ้างคะครับก็ในส่วนของสคบเราเองเนี่ยเราก็มีการป้องกันนะฮะมีการแจ้งเตือนภัยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจขายตรงนะถ้าเป็นการธุรกิจขายตรงเนี่ยอยากให้เรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าถ้ามีการมากล่าวอ้างขายสินค้าหรือว่ามีการชักชวนโน้มน้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะแล้วก็อ้างว่ามีการขายตรงเนี่ยประการแรกเลยเนี่ยอยากให้แจ้งหรือว่ามีการสอบถามไปที่สคบเลยนะครับว่ามีการจดทะเบียนจริงหรือเปล่านะครับนะฮะถ้าจดทะเบียนจริงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำธุรกิจจริงแต่ถ้าไม่จดทะเบียนก็ตั้งข้อสังเกตไปที่เรื่องพื้นต้นเลยว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะครับมีเบอร์ง่ายๆให้เช็คไหมภายของเราครับครับครับมีเบอร์ง่ายๆให้เช็คไหมหลายคนอาจจะถูกล่อลวงเข้าไปอยู่ในกระบวนการขายตรงอะไรต่างๆนี้อยากจะเช็คแบบง่ายๆได้ไหมว่าไอ้บริษัทนี้มีจริงไม่มีจริงก็ของเรามีช่องทางในการแจ้งเบาะแสร้องเรียนแล้วก็มีการให้ข้อมูลตรวจร้องเรียนให้ข้อแนะนำของเรานะครับก็มีสี่ช่องทางนะฮะเบอร์เบื้องต้นก็คือ1166นะสคบนะฮะ1166ค่ะครับครับช่องทางที่สองก็ในส่วนของถ้ามาเดินทางมาที่ร้องเรียนเลยหรือว่าแจ้งเบาะแสเนี่ยที่ศูนย์ราชการอาคารบีชั้นล่างนะฮะเราก็มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะฮะแล้วก็ช่องทางง่ายๆอีกส่วนนึงก็คือสามารถติดต่อทางเว็บไซต์สคบนะฮะแจ้งผ่านเว็บไซต์ go.th ครับอ๋อครับครับครับเอ๊ะในกรณีที่ถ้าเขาทำธุรกิจทัวร์เขาก็ต้องไปขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์2551ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับถ้าจะทำทัวร์ก็ต้องตีทะเบียนจะทำขายตรงก็ต้องตีทะเบียนต้องระบุให้ชัดว่าจะทำธุรกิจอะไรบ้างบริษัทลักษณะนี้เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยเคยมาขอจดทะเบียนกับเรานะฮะ
ต่เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะของเขาอย่างที่คุณนายนั่นได้เรียนท่านผู้ชมทราบแล้วว่ามีพระบัญญัตินำเที่ยวและมกุฏธุรกิจนำเที่ยวแล้วมกุเทศเนี่ยกำกับอยู่ดังนั้นเนี่ยธุรกิจพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนมกุเทศด้วยผู้นำเที่ยวจะต้องถูกกฎหมายนะฮะมีการขึ้นทะเบียนพวกนี้นะฮะเราก็เลยไม่รับจดสายตรงนะฮะแล้วเคยมาขอจดกับเราแล้วเราปฏิเสธไปแล้วครับค่ะเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มนี้นะคะจนนำสู่การไปเที่ยวหรือทัวร์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีรูปแบบหรือเครือข่ายเป็นลักษณะที่มันเรียกว่าขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่อะไรไหมคะเรามีข้อมูลขนาดไหนคะกับกรณีนี้เฮ้ยลักษณะนี้เนี่ยมักจะนำลักษณะของเครือข่ายในส่วนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาใช้นะฮะก็คือการบอกต่อสมาชิกแล้วก็มีการชักชวนโน้มน้าวกันเล็กๆแต่ว่าเป็นการแผนการจัดผลตอบแทนหรือแผนการตลาดนะฮะที่มีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับคนที่สมาชิกหาสมาชิกได้อย่างเงี้ยมีบ่อยขึ้นฮะมีมากลักษณะก็เอารูปแบบของขายตรงไปใช้แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าขายตรงนะฮะความจริงแล้วเนี่ยหลายบริษัทเลยหลายธุรกิจเลยไม่เข้านะฮะไม่เข้าขายตรงนะอย่างนี้ไม่เข้าขายตรงเราแล้วพี่เด็กว่าก็มักจะใช้รูปแบบของธุรกิจขายตรงไปหลอกล่อไปหลอกลวงประชาชนครับค่ะแล้วเราจะมีสแกนยังไงสมมติเข้ามาสู่ระบบของเราแล้วค่ะเรามีการตรวจสอบในกระบวนการยังไงไหมเพื่อสกัดไม่ให้เขาเข้ามาทำแบบนี้ค่ะของเราเองนะฮะถ้ามีการถ้าเราได้เบาะแสนะฮะถ้าเราได้เบาะแสหรือว่าเราได้มีข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนจากผู้บริโภคต่างนะเราก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะฮะแล้วก็แต่ถ้าไม่ใช่ของกฎหมายเราเนี่ยนะฮะเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะเจ้าที่ตำรวจปคบซึ่งเราประสานงานบริการแสงใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับรวมทั้งธนาคารประเทศไทยพวกนี้นะฮะบางทีเราก็ประสานข้อมูลส่งข้อมูลกันเพื่อให้มีการตามต่อนะครับครับค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคงต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะขอบพระคุณนะคะท่านผอ.ขอบคุณมากค่ะยินดีครับครับสวัสดีครับค่ะพันตำรวจเอกประทีปเจริญกับนะคะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของสคบ.ยืนยันชัดเจนว่าบริษัททั้ง2ชื่อที่เราบอกไปไม่ได้อยู่ในการจดทะเบียนของสคบ.ในการขายตรงประมาณนั้นนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็ได้เงินไปจากเหยื่อประมาณสัก 4,000 คนใช่มั้ยค่ะจะเท่าไหร่เนี่ย 4,000 ขอบคุณ500ก่อนแม่ทีละสเต็ป 4,000 อ่ะเขาจ่ายกัน 9,700 10,000 อ่ะ 10,000 คนละ 10,000 อ่ะเฉลี่ยคนละ 10,000 4,000 คนคูณด้วย 10,000 อย่างเงี้ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 4,000 คนมันเป็นล้านนะ1 2 3อ่ะ1 2 3ถึงมั้ย400ล้าน400ล้านโอ้โห400ล้านดิโอ้ไม่อยากจะคิดเลยเอางี้คนละ 10,000 10คนก็แสนค่ะร้อยคนก็ล้านสี่สิบล้านถูกต้องแล้วค่ะถูกไหมสี่สิบล้านค่ะแต่สี่สิบล้านนี่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อปลายมกรานะคะสี่สิบหรือว่าสี่ร้อยสี่สิบร้อยละสี่สิบล้านค่ะเด็กคำนวณให้แล้วค่ะอ๋อเหรอฮะสี่สิบล้านค่ะทั้งหมดมัน 4,000 คนใช่ไหมใช่ 4,000 คนคุณคูณด้วย 10,000 ใช่ไหมใช่ค่ะถูกค่ะสี่สิบล้านสี่สิบล้านแต่สี่สิบล้านนี่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อมกราคมนะคะกุมภามีนาทำธุรกิจประมาณแค่สองเดือนผมก็จะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทางโปรดิวเซอร์ก็ได้เอาภาพหน้าของสินแสโซกุลน่ะใช่เห็นหน้าใช่มั้ยสาวทอมอ่ะสาวทอมหน้าตาดูให้ได้เห็นกันดูหน้าดูตาหน้าตาอย่างเนี้ยอายุสักเท่าไหร่อ่ะยังเด็กๆอยู่เลยนะเนี่ยก็ดูน่าจะไม่เกิน30อ่ะหรือ30ต้นๆเนี่ยถ้าสมมติเขาหน้าเด็กนะเป็นสินแสอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวจะต้องไปสืบจากเนี่ยแหละกลุ่มเนี้ยสินแสอะไรอ่ะไม่รู้สินแสอะไรสินแสอะไรสินแสด้านไหนอ่ะแต่ที่รู้ว่าเขาหลอกลวงคนค่ะณตอนเนี้ยเขามาหลอกลวงคนเขาต้องมาอธิบายนะโอ้โหได้เงินไป40ล้านเลยเนี่ยสุดยอดเลยแล้วเครือข่ายต่างๆก็ต้องตามดูกันต่อนะเรื่องนี้ไม่จบนะคะเขาเห็นบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคงจะต้องมีการโอนคดีสำนวนทั้งหมดเพราะตอนนี้มีผู้ที่เสียหายเขาก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีไปให้กองบังคับการปรับปรามดำเนินการต่อนะคะเดี๋ยวเราคงต้องดูที่กองปราบไปทำคดีทีนี้อย่างเงี้ยเรื่องที่อยากจะเรียนนิดนึงคือเหยื่อที่ถูกหลอกเที่ยวเนี่ยก็หลงเชื่อตามคำโปรโมทของสินแสอะไรเนี่ยนะบอกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นไปกับเครื่องเช่าเหมาลำที่เช่าเหมาลำจากคาเทย์แปซิฟิกและได้เที่ยวในช่วงสงกรานต์ด้วยราคาถูกแสนถูกเริ่มต้นที่9,000 กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ถึง 13,000 ซึ่งมันมีขั้นตอนกระบวนการนะเหมือนว่าคนที่จะได้ไปเที่ยวเนี่ยต้องไปเป็นเครือข่ายสมาชิกเขาแล้วก็ต้องมีสะสมแต้มหรือเอาตังค์ไปซื้ออะไรเพื่อให้มีแต้มในการที่จะได้ซื้อในราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ถึงจะได้จ่ายค่าทัวร์ราคาพิเศษทีนี้ว่ากันที่จริงนะ
คาเทย์แปซิฟิกเนี่ยเขาก็ระแคะระคายอะไรบางอย่างคาเทย์แปซิฟิกเนี่ยเขาได้ออกข่าวเตือนคนไทยตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีใช่ป่ะไม่ค่ะประมาณปลายมีนาเนื่องจากว่าเข้าใจว่าปลายมีนาใช่ปลายมีนาเนี่ยแหละมีนาคมเดือนที่แล้วเดือนมีนาคมเนี่ยแหละค่ะปลายเดือนที่แล้วใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาไปเห็นโปรโมชั่นทัวร์ที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นราคาถูกมากช่วงวันที่5ถึง10 11ถึง16มันเป็นราคาถูกมากประมาณที่โปรโมทกันหมื่นต้นๆเขาก็เลยมีการเตือนกันมานะคะว่าให้ระมัดระวังไปแอบอ้างว่าไปกับเครื่องเช่าเหมาลำของคาเทย์แปซิฟิกนี่แหละค่ะที่เขาเสียหายเขาก็เลยออกข่าวเตือนคนไทยว่ามันหลอกใช่แล้วนะคะไอ้ทัวร์ราคาถูกราคาพิเศษถูกมากๆเนี่ยให้ระวังนะคะว่าจะถูกหลอกนะคะเชิญชวนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเป็นเจแปนทัวร์ราคาถูกพิเศษทางคาเทย์แปซิฟิกเขาก็มีการออกมาเตือนเรื่องนี้กันแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาคมที่ผ่านมานี่เองสองประเด็นที่หนึ่งก็คือเตือนคนไทยว่าอย่าไปหลงเชื่อราคาทัวร์ญี่ปุ่นถูกมันถูกจนกระทั่งมันเหลือเชื่อคือดูโปรแกรมอย่าไปเชื่อโปรแกรมเนี่ยเที่ยวหรูหรามากแต่เสียตังค์แค่นิดเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไรประเด็นที่2ก็คือยิ่งมีการไปแอบอ้างว่าจะได้บินไปกับเครื่องเช่าเหมาลำที่เช่าเหมาลำจากคาเทย์แปซิฟิกก็บอกกันตรงนี้เลยว่าไม่จริงไม่มีไม่ได้ให้ใครเช่าเหมาลำค่ะเพราะว่าข้อมูลอันนี้นะคะมันมีการไปเผยแพร่ในพันทิป .com ต่างๆมาเลยมีข้อมูลหลักฐานก็เลยแพร่กระจายไปเขาก็เลยตรวจสอบได้เนี่ยแหละไปโปรโมทกันโอเคเอาแต่ว่าเหยื่อของสินแสแกก็ไม่ไหวตัวเลยนะเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ